สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูฟ้านะคะวันนี้นะคะภาษาอังกฤษป .5 นะคะในเล่ม Grammar Cover นะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่80ค่ะนะคะหน้าที่80เดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกพร้อมๆกันนะคะหน้า80เขาจะให้เราเปลี่ยนกริยาช่องที่1ให้เป็นช่องที่2นะคะมีด้วยกัน40ข้อนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันกับครูเลยค่ะข้อที่1คำว่า eat นะคะช่องที่2ของคำว่า eat คือคำว่าอะไรคะนักเรียนที่ให้ท่องไปนะคะท้ายบทจำได้ไหมคะร้อยกว่าคำนะคะ eat แล้วก็คำตอบที่ได้ก็คือ eat นะคะ eat eat eaten นะคะต่อมาข้อที่2 draw นะคะ draw แล้วก็จะใช้คำว่า drill draw drill drone นะคะนะคะต่อไปคำข้อที่3เป็น high นะคะ high high ก็จะเป็น high hit hidden นะคะช่องที่2ก็คือคำว่า hit นั่นเองนะคะข้อที่4 give นะคะ give ก็จะเป็นอะไรลูก gave นะคะ give gave given ให้นักเรียนดูตามแล้วก็ทำตามไปเลยนะคะนักเรียนข้อที่5 go go ก็จะเป็นอะไรลูกgo when ก่อนก็คือคำว่า when นั่นเองเป็นช่องที่2นะคะไม่ต้องเอาช่องที่3มานะลูกนะ by ข้อที่6 by ก็จะได้เป็น bot by bot นะคะต่อไปข้อที่7คำได้ว่าอะไรลูกคำ came ถูกต้องค่ะนักเรียนคำ came come นะคะต่อมาข้อที่8ค่ะ grow นะคะได้ว่าไงลูกโกเราก็จะได้ว่า grow grow grown นะคะนะข้อที่9 no no ก็เป็นในรูปช่องที่2ของคำว่า no no new นั่นเอง no new known นะคะต่อไปค่ะข้อที่10 need need ก็จะได้เป็น need 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 นั่นเองนะคะอันนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากกริยาช่องที่1เป็นช่องที่2เพราะว่าเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะนักเรียนเราเรียนในเรื่อง pastSimple tense นะคะก็คือประธานบวก verb ช่องที่2นะคะทีนี้ตัวนี้เราต้องจำให้แม่นนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะไปดูข้อ11ค่ะ leave นะคะช่องที่2ของคำว่า leave ก็คือคำว่า left นะคะ leave left left นะคะข้อ12ค่ะ ring นะคะนักเรียนทำไปด้วยเลยนะคะ ring ก็จะเป็นอะไรคะริงแรงรังนะก็เอาช่องที่2มาเป็นแรงนะคะ13นะคะ C ช่องที่2ของคำว่า C ก็คือคำว่าซอ C ซอ C นะคะเป็นซอนะคะต่อไปค่ะข้อ14 wear ก็จะเป็น wear wear worn นะคะเป็น wear นะคะ wear สวมใส่นะคะช่องที่2ก็เป็น wear นะคะต่อไปข้อ15ค่ะ think นะคะที่เป็นความคิดนะคะก็จะได้ว่า think ได้คำว่า thought นั่นเองค่ะ think thought นะคะ think thought นะคะส่วนข้อ16เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้เปลี่ยนรูปนะคะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะเราก็สามารถเติมอะไรคะลูกเติม ed ได้เลยนะคะเป็น verb นะคะเติม ed ลูกก็เช่นเดียวกันนะคะก็เติม ed แล้วก็ think ก็เหมือนกันเติม ed like ก็เช่นเดียวกับเติม ed นะคะแต่ว่ามันลงท้ายด้วย e อยู่แล้วนักเรียนไม่ต้องไปเบิ้ล double e เข้าไปนะคะก็เติมแค่ d ตัวเดียวเหมือนกับคำว่า love นะคะก็จะได้เป็น love นะคะต่อไปค่ะข้อ21นะคะ carry นะคะลงท้ายด้วย y นะคะนักเรียนก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม ed นะคะตัว Mary ตัว y ก็เช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยน y เป็น i ก่อนนะคะนักเรียนแล้วค่อยเติม ed นะคะข้อ24กับข้อ25เนี่ยหน้า y นะคะไม่ใช่พยัญชนะเนาะเป็นสระ e e i o u นะคะถ้าหน้า y เป็นสระเราไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i นะคะนักเรียนเราสามารถทำไงลูกเติม ed ได้เลยเป็น destroy กับ employ นะคะอันนี้นะคะนักเรียนต้องฝึกเยอะๆนะคะต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่26ดูก็จะเป็นอะไรลูกเป็น did ต่อไปข้อ27 did ก็จะเป็น did that นะคะ
ส่วนข้อ28นะคะ cross เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะไม่ได้เติม ed ด้วยนะคะก็ cross ตัวเดิมนะคะอันนี้ต้องจำนะคะลูกเหมือนกันกับคำว่า cut นี่แหละค่ะต่อไปข้อ29 run run ก็จะได้เป็น run ran run นะคะ drink drank drunk นะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ31นะคะนักเรียนบายอ่ะเหมือนข้อนี้จะซ้ำนะคะบายก็จะเป็นอะไรลูกบายก็นะคะแล้วบริ้งตัวนี้นะคะเขียนต่างกันนิดเดียวนะคะกับคำว่าบอสที่ใส่ตัวอาเข้าไปก็จะเป็นบริ้งรอดนะคะแคชก็จะเป็นอะไรลูกแคชคอสนะคะนี่เลยนะคะเหมือนกันกับคอสแปลว่าราคาเลยค่ะนี้ก็จะเป็นอะไรคะคัสตัวที่เห็นไม่ได้เติม ed ก็ไม่ได้เปลี่ยนรูปด้วยนะคะ35 fill ก็จะเป็น fill fail นะคะ stand ก็จะเป็น stood นะคะ sing ก็จะเป็นอะไรลูก sing sang sang นะ dig dug dug นะคะ sleep slept slept นะคะข้อสุดท้ายก็คือ file 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 นะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนจากกริยาช่องที่1ให้เป็นกริยาช่องที่2นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราเรียนทำตามคุณครูไปเลยนะคะไปดูแบบฝึกหน้า81ในเรื่องของ past simple tense ในรูปประโยคบอกเล่านะคะโครงสร้างของมันก็คือประธานบวกกริยาช่องที่2ใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนเปิดไปที่หน้า81ค่ะแล้วเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1ค่ะ she had yesterday คำว่า work ไม่ work มากประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะคำกริยาจะต้องเป็นกริยาช่องที่2ในเรื่องของ past นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและจบสิ้นลงไปแล้วนะคะไปดูค่ะ verb ก็จะได้คำตอบคือ verb เติม ed นั่นเองนะคะ start ทำยังไงนะลูกทำไปพร้อมๆกันกับครูนะคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะข้อที่3 her friend to American last month นะคะคำที่เป็นไกด์ไลน์คือคำว่า yesterday last week last month นี่แหละค่ะนะคะจากโกก็จะเป็น when นะคะต่อมานะคะข้อที่4 Mr. Persis นะคะ a letter to editor นะคะคำว่า write ก็จะเป็น write wrote นะคะเปลี่ยนเป็นช่องที่2นะคะคำกริยาที่ให้มาข้อที่5 day a good time in เชียงใหม่ have ก็จะเป็นอะไรลูก have if แล้วก็ when yesterday นะคะ when เราก็เติมอะไรลูก ed เข้าไปนั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่7นะคะ Nancy this meal for me cook เราก็เติม ed นะคะข้อที่8 we on the floor last night คำว่า sleep นะคะก็จะเป็นอะไรลูก sleep นะคะข้อนี้นะคะก็ทำว่า want นะคะเราก็เติม ed เข้าไปเป็น wanted นะคะอันนี้ในข้อที่9นะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะเรียนดูข้อที่10นะคะ my father in Chonburi 10 years ago อยู่มาแล้ว10ปีดีแล้วนะคะ10ปีผ่านไปนะคะคำว่า live นะคะเราก็เติม d เข้าไปนะคะให้มันเป็นนะคะให้มันเป็นเวอร์ช่องที่2นะคะ The teacher English yesterday คำว่า teach ก็จะเป็น teach taught นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่12ค่ะ he homework last night นะคะคำว่า do ก็จะกลายเป็นคำว่า did นะคะก็คือ did homework นะคะเป็นกริยาแท้นะคะตัวนี้ไม่ใช่ verb ด้วยนะคะ13 dayA song yesterday ซิงก็จะกลายเป็นซิงแซงนะคะเนาะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกไม่ว่าจะประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะกริยาจะต้องเป็นช่องที่2ในเรื่องของ past simple tense นะคะข้อ14ค่ะ I need yesterday คำว่า is นะคะก็เป็น s นะคะ I need yesterdayข้อ15นะคะ she แล้วก็ blank why sick yesterday วงเล็บคำว่า be ในที่นี้ก็คือ verb to be is am are นะคะเราก็ไปดูที่ประธานว่าเป็น she นะคะ she มันใช้กันกับ is ใช่ไหมลูก past ของ is ก็คือคำว่าอะไรลูกคำว่า was นั่นเองอันนี้ต้องจำด้วยนะคะจำไปด้วยนะคะ
ต่อไปข้อ16ค่ะ they a lot of water drink ก็จะกลายเป็นคำว่า drank นะคะ drink drank drank นั่นเองนะ the lion angry growl นะคะก็จะกลายเป็น growl angry นะ18 he his arm last month break นะคะ break ก็จะกลายเป็น break broke broken นะคะ19 I แล้วก็ blank many people yesterday คำว่า see จาก see ก็จะกลายเป็น saw ค่ะ I saw many people yesterday นะคะข้อ20 we lazy yesterday เหมือนกันกับข้อ15เลยมีคำว่า be มี be ในที่ก็คือ verb to be is am are นะคะเราก็ไปดูว่า we ใช้กับอะไรลูกใช้กับ are part ของ are ก็คืออะไรคะ part ของ are ก็คือคำว่า were นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะทำไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะในแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะครูฟ้าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชุดหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ